ลังจากถึงสถานีพัทยาใต้แล้วก็นั่งรถสองแถวต่อมาอีก50บาทครับแล้วก็มาลงตรงท่าเรือแหลมบาลีไฮครับโอเคนะครับวันนี้วันพุธนะครับผมวันธรรมดานักท่องเที่ยวก็เยอะอยู่ครับส่วนมากจะเป็นต่างชาติครับผมถ้าไม่อยากนั่งเรือช้าหรือเรือใหญ่ไปก็คือนั่งสปีดโบ๊ทได้ครับคนละ150แต่ถ้านั่งเรือใหญ่ไปก็คือคนละ30บาทเราไม่รีบครับผมนั่งเรือลำนี้ไปครับ30บาทไปลงท่าหน้าบ้านครับตอนนี้เที่ยงตรงนะครับผมเรือออกจากท่าเรือแหลมบาลีไฮแล้วครับตอนนี้เราก็มาถึงเกาะล้านแล้วนะครับผมใช้เวลาประมาณ30นาทีครับไม่เกินนี้บรรยากาศตอนนี้คือไม่มีฝนนะครับผมแดดดีมากอันนี้คือบริเวณท่าเรือหน้าบ้านท่าเรือเกาะล้านนะครับผมเดี๋ยวเราจะเดินเล่นถ่ายรูปสักแป๊บหนึ่งครับผมจริงๆมาถึงแล้วต้องโทรไปหารีสอร์ทให้เขาส่งรถมารับครับเขามีบริการรับส่งฟรีครับผมเราพักอยู่ที่ริมทะเลรีสอร์ทครับหาดตายายอันนี้คือบรรยากาศท่าเรือนะครับผมหาอะไรทานก่อนดีกว่าเดี๋ยวเดินดูคาเฟ่แล้วกันเดี๋ยวหากาแฟกินก่อนครับเจอร้านคาเฟ่แอมาซอนละอันนี้มีบริการห้องน้ำด้วย10บาทอาบน้ำ50บาทเดินแถวนี้สักแป๊บก่อนเผื่อเจอคาเฟ่ให้นั่งกินอันนี้เซเว่นครับผมไม่เอาหรอกครับพี่พอใส่เจ้าอันนี้ร้านอาหารตามสั่งอันนี้กาแฟสดเดี๋ยวให้เดินกลับมามีเหล้าปั่นด้วยคาเฟ่สวีทคิชเช่นอ
ันนี้ Love on Sea พิซซ่าคอฟฟี่ก่อนร้านครัวบ้านย่าอันนี้ถึงบริเวณวัดแล้วนั่นมีร้านอาหารนั่งกินได้เดี๋ยวนั่งกินส้มตำก็ละอันนี้ร้านคาเฟ่ที่คนมาเยอะๆแฟตซับมารีนครับโอเคเดี๋ยวนั่งร้านนี้แล้วกันแถวนี้คือบริเวณท่าเรือนะครับผมร้านแฟตซามารีนตอนนี้เรานั่งอยู่ที่ร้านแฟตซับมารีนครับอันนี้คือเอสเปรสโซ่ปั่นนะครับผมร้านแฟตซามารีนะครับผมจริงๆมีชั้นบนให้นั่งเลยนะครับแต่แดดน่าจะร้อนโอเคนะครับเดี๋ยวโทรให้ทางรีสอร์ทมารับแล้วตอนนี้บ่ายโมง18นาทีครับผมเมื่อกี้โทรให้ทางรีสอร์ทส่งรถมารับแล้วครับผมก็ยืนรออีกแป๊บหนึ่งอันนี้น้ำตรงท่าเรือก่อนร้านวันนี้นะครับผม
อันนี้รถของทางรีสอร์ทครับบนรถของรีสอร์ทครับผมรับจากท่าเรือไปริมทะเลรีสอร์ทอยู่ที่หาดตายายครับผมอันนี้คือริมทะเลรีสอร์ทที่เราพักอยู่นะครับผมอันนี้คือจุดเช็คอินก็อยู่ติดทะเลมีสะพานยื่นไปในทะเลด้วยอันนี้มุมถ่ายรูปด้านโน้นก็มีนะครับผมอันนี้น่าจะเป็นบริเวณที่ทานอาหารเช้าเบรคฟาสต์ด้วยหรือเปล่าตรงทางเข้าของรีสอร์ทนะครับผมเข้ามาก็จะเป็นทะเลแบบนี้แล้วก็นี่จุดเช็คอินประมาณนี้ละครับเดี๋ยวค่อยพาทัวร์อีกทีหนึ่งอันนี้เช็คอินเสร็จแล้วครับผมกำลังเดินไปที่ห้องตอนนี้บ่ายโมง 42 นาทีของเราจะเป็นห้องพักตรงตึกนี้นะครับผมมี2ชั้นซูเปอร์เรียครับผมชั้น1กับชั้น2คนละราคานะครับตอนแรกเราจะได้ห้องเบอร์7นะครับผมแต่เปลี่ยนเป็นห้องเบอร์8ครับอันนี้เป็นห้องที่เราพักอยู่นะครับห้องซูเปอร์เรียรูมครับผมห้องก็จะประมาณนี้นะครับราคาจริงๆคือ 2,600 บาทต่อคืนแต่ช่วงนี้เราจองโปรโมชั่นไทยเที่ยวทะเลครับผมราคา 1,000 บาทต่อคืนห้องก็จะเป็นเตียงนอนใช่ไหมแบบนี้ระเบียงด้านหลังก็จะประมาณนี้อันนี้เป็นชั้น1นะครับผมมี2ชั้นครับมีชั้นบนด้วยชั้น2แล้วก็ตรงนี้ก็เป็นไว้เก็บของใช่ไหมมีตู้เย็นเล็กๆมีน้ำ2ขวดกระดาษทิชชู่อันนี้น่าจะชาวเวอร์เจลแชมพูshower cap tissue แล้วก็อันนี้อะไรอ่ะโอวัลตินกาแฟอันนี้ก็มีไดร์ไอ้มีปั๊บอันนี้เป็นไดร์เป่าผมครับผมแล้วก็ด้านหลังนี่ก็เป็นห้องน้ำห้องน้ำก็จะประมาณนี้ครับผมโอเคอยู่ดูใหม่อยู่แยกโซนเปียกโซนแห้งให้แบบนี้โอเคละมีกระจกร้อนมากวันนี้ก่อนร้านก็จะประมาณนี้นะครับผมโอเคนะครับอ้อที่พักที่นี่มีหลายโซนหลายราคานะครับผมก็ติดตามได้ทางเว็บไซต์หรือเพจเว็บไซต์หรือเพจของริมทะเลรีสอร์ทแล้วกันนะครับร้านไม่มีฝนนะครับวันนี้วันที่20 กันยายน 2566อาหารเช้าหรือเบรคฟาสต์จะเสิร์ฟที่ห้องตั้งแต่8 โมงเป็นต้นไปจะไม่ได้ว่า8โมงถึงกี่โมงนะครับผมเขาบอกว่าช่วงนี้ถ้าแขกไม่เยอะคือจะเสิร์ฟเบรกฟาสต์ที่ห้องเลย
ปกติจะตรงเช็คอินจะมีเป็นบุฟเฟ่เบรกฟาสต์ที่นั่นครับผมโอเคครับเดี๋ยวพาไปโฮเทลทัวร์อันนี้จากห้องพักของเรานะครับผมตอนนี้ก็น่าจะบ่าย2กว่ายังไม่ถึงบ่าย3ดีครับอันนี้โซนห้องพักทำใหม่ไม่รู้เขาเรียกชื่อห้องอะไรตรงด้านหน้านี่คือที่เรามาเช็คอินเมื่อกี้ครับ เดินดูมุมถ่ายรูปเล่นทะเลตอนบ่ายกำลังสวยเลยครับผมยังไงมีมุมถ่ายเยอะแยะเลยมีเรือด้วยแล้วก็นี่คืออะไรอ่ะน่าจะเป็นบาร์ริมทะเลส่วนนี้เป็นห้องที่กำลังทำใหม่อยู่อันนั้นเป็นห้องแบบติดทะเลมีสะพานยื่นไปด้วยชื่ออะไร The Terraceที่นี่คือริมทะเลรีสอร์ทนะครับผมอยู่ตั้งอยู่ตรงหาดตายายครับอันนี้บรรยากาศตอนบ่ายๆครับผมทะเลกำลังสวยก่อนล้านฝนไม่ตกนะครับอันนี้คือบริเวณของริมทะเลรีสอร์ทตรงนี้เราสามารถมานั่งตกหมึกตกปลาได้ด้วยนะครับผมเป็นเทเลสบาร์ริมทะเล The Terrace อันนี้ห้องพักอีกโซนหนึ่งครับมีทำใหม่เพิ่มด้วยอันนี้ก็เป็นมุมถ่ายรูปต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นห้องพักเหมือนกันอยู่ติดกับโซนเช็คอินแล้วห้องอาหารอยู่ตรงไหนอันนี้ก็เป็นมุมถ่ายรูปเหมือนกันนะครับผมอันนี้จะเป็นบริเวณทางเข้าของรีสอร์ทริมทะเลนะครับผม
ได้ยินเสียงฟ้าร้องด้วยจากที่มีแดดอยู่ตอนนี้แดดไม่มีแล้วครับผมฝนอาจจะตกก็ได้อันนี้อินดิโก้นะครับผมไม่รู้อ่านชื่อถูกหรือเปล่าเห็นแบบเป็นคาเฟ่ของทางรีสอร์ทครับรู้สึกว่าจะเปิดถึง2 ทุ่มอันนี้เราอยู่ในร้านอินดิโก้ครับผมเป็นร้านของทางรีสอร์ทครับอันนี้เป็นยำวุ้นเส้นกุ้งสดครับแล้วก็น้ำส้มปั่นน้ำส้มปั่นใกล้จะหมดแล้วฟ้าร้องแล้วจ้าอันนี้คือบริเวณห้องพักของเรานะครับอันนี้ตอนประมาณน่าจะสัก5 โมงเย็นฟ้ามืดเหมือนจะมีฝนตกเลยครับแต่ก็ยังถ่ายรูปสวยอยู่ครับอันนี้คือบรรยากาศตอนเย็นนะครับผมหลัง5 โมงเย็นฝนปล่อยๆเมื่อกี้ตอนนี้หยุดแล้วครับผมมาทาท่าเบคาเฟ่อยู่ข้างหน้านี่ครับผมตรงที่เห็นไฟเดินไปได้อยู่ใกล้ๆกับรีสอร์ทที่เราพักอยู่พรุ่งนี้ถ้าตอนเช็คเอาท์ถ้าไม่รีบอาจจะแวะไปโอเคนะครับตอนนี้ประมาณ6 โมงเย็นเมื่อกี้ไปสั่งอาหารเขาไปแล้วให้ไปเสิร์ฟที่ห้องตอน 1 ทุ่มเผื่อฝนตก
แต่ถ้าไม่ตกก็ไม่เป็นไรตอนนี้เขาเปิดไฟแล้วบรรยากาศก็สวยอยู่นะอันนี้บรรยากาศตอนเย็นประมาณ6โมงนะครับบริเวณนี้เป็นฟิชชิ่งบาร์นะครับผมตกหมึกตกปลากันได้นะครับนั่งทานข้าวฝั่งนี้ก็จะเห็นวิวฝั่งพัทยาฝั่งโน้นด้วยนะครับอันนี้จะเป็นอาหารเช้าหรือเบรคฟาสต์ที่ทางรีสอร์ทเอามาเสิร์ฟให้นะครับผมเสิร์ฟที่ห้องครับถ้าช่วงไหนที่ลูกค้าเข้ามาพักไม่เยอะเขาจะมามีบริการเสิร์ฟถึงห้องครับผมแต่ถ้าวันไหนที่ลูกค้าเยอะก็คือจะเป็นจัดเป็นบุฟเฟ่ให้ครับโอเคนะครับวันนี้เราก็จะเช็คเอาท์แล้วนะครับผมอันนี้คือบรรยากาศตอนเช้าครับประมาณสัก8โมงก็เงียบสงบครับผมอันนี้จะเป็นน่าจะเป็นโซนห้องใหม่ที่เขาทำใหม่ครับผมจะเป็นห้องติดทะเลแล้วก็ข้างบนจะเป็นน่าจะเป็นอ่างหรือเปล่าตอนนี้ก็10โมง15นาทีเดี๋ยวเราจะเช็คเอาท์แล้วครับข้างหน้านี่คือหาดตายายครับผมอันนี้รถที่เรามาส่งรถกับรถเมื่อกี้คือรถที่มาส่งเราท่าเรือครับตอนนี้ประมาณ10โมงครึ่งเราก็อยู่ที่ท่าเรือแล้วครับผมท่าเรือหน้าบ้านก่อร้านครับเดี๋ยวเราก็จะนั่งเรือเป็นเรือใหญ่เนี่ยครับกับฝั่งบาลีไฮครับโอเคนะครับจบทริปเกาะล้านนั่งรถไฟ32บาททีมให้
ือท่าเรือหน้าบ้านเกาะล้านนะครับผมเดี๋ยวเราไปหากาแฟกินก่อนตอนนี้10:40เรือออก11:30ครับผมเราจะนั่งเรือแบบนี้ครับเรือลำใหญ่เนี่ยครับผม30 บาทจริงๆถ้ารีบก็สปีดโบ๊ทก็ได้150 บาทแต่เราไม่รีบครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวกาแฟสักแก้วคาเฟ่เมสันแล้วกันระหว่างรอเรือกลับครับผมอีก50 นาทีโอเคนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรากลับเรือลำนี้แล้วครับหมายเลข8ออก11:30ครับสิบเอ็ดโมงสามสามตอนนี้เรือออกแล้วครับผมเดี๋ยวเราดูก่อนว่าเราจะกลับไงดีรถทัวร์หรือรถตู้เมื่อกี้นั่งมอเตอร์ไซค์มาให้มาส่งที่บริษัทรุ่งเรืองทัวร์นะครับผมจากท่าเรือแหลมบริหารมาถึงตรงนี้ประมาณ150 บาทครับจากตรงนี้เราจะกลับกรุงเทพหรือว่าจะไปสุวรรณภูมิก็มีรถให้ไปนะครับผมอันนี้รุ่งเรืองทัวร์กรุงเทพพัทยาพัทยากรุงเทพมีรถเที่ยว13:30ครับ131 บาทรถออกตอน13:30ครับหมายเลขรถคือ4810ราคา131 บาทครับลงที่เอกมัยโอเคนะครับตอนนี้เที่ยง59นะครับผมรถออก13:30มีเวลาอีกประมาณครึ่งชั่วโมงครับอันนี้เราอยู่ที่บริษัทของรถรุ่งเรืองนะครับผมพัทยาครับเราจะนั่งกลับกรุงเทพกันเมื่อกี้ซื้อตั๋วไปแล้ว131 บาทก็ตอนแรกว่าจะลงเอกมัยแต่รถมันแวะจอด4ที่คือกม.10เซ็นทรัลบางนาแล้วก็ BTS อุดมสุขกับ BTS อ่อนนุชเราว่าจะลงน่าจะลงอุดมสุขครับผมแล้วค่อยไปต่อเชื่อมรถไฟฟ้าสายสีเหลืองโอเคนะครับลืมบอกก่อนหน้านั้นจากท่าเรือแหลมบาลีไฮมาเรานั่งเราเหมามอเตอร์ไซค์มา150 บาทครับให้มาส่งตรงบริษัทของรถรุ่งเรืองตรงนี้ครับจริงๆจะมีรถ2แถวจอดรออยู่เราขี้เกียจรอก็เลยนั่งมอเตอร์ไซค์มาเลยครับโอเคนะครับ13:30ขอเชิญขึ้นรถหมายเลขข้างของเราได้นั่งที่นั่ง9ครับผมผู้โดยสารก็เยอะอยู่นะครับผมบ่ายโมง28 นาทีตอนนี้รถขยับออกแล้วครับผมสวัสดีครับ
อนนี้3 โมงครึ่งครับผมมาถึงที่ขนส่งเอกมัยแล้ว